เอาละครับต่อไปก็มาอัปเดตเรื่องราวบันเทิงกันนะครับไพร p วันพอยพูดไม่เต็มปากกรณีแชทไลน์หลุดจีบเจนี่นักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่นะครับช่อง3ซึ่งก็มีข่าวว่าเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการเข้าไปแชทกันในไลน์นะครับซึ่งจากการที่มีการสอบถามแล้วนะครับก็พบว่าไพรวันพอยบอกว่ารู้จักจริงและยอมรับว่ามีส่วนทําให้เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าแชทไลน์ที่หลุดเป็นของปลอมแล้วก็ขอโทษดิวอริชลาด้วยนะครับและเสียใจกับการกระทําที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีแชทไลน์หลุดระบุเป็นหนุ่มไฮโซตามตื้อจีบเจนี่เจน,เจน่ลาปริญญาแสนเมืองนักแสดงหน้าใหม่ช่องสามทั้งๆท,ท,ท,ที่อีกฝ่ายมีแฟนอยู่แล้วและยังข่มขู่ไฮโซแชมป์แฟนของอีกฝ่ายและระบุว่ากําลังจะเลิกกับแฟนสาวนางร้ายจนทําให้เกิดการวิจารณ์ว่าหนุ่มรายดังกล่าวก็คือไผ่วันพอย ล่าสุดนะครับก็หนุ่มพายวันพอย์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความใน Instagram ยอมรับว่ารู้จักกับเจนนี่จริงๆแต่ยืนยนันแชทไลน์นั้นไม่ใช่ของจริงและพูดไม่ได้ว่าไม่มีส่วนในเรื่องนี้ก่อนจะขอโทษแฟนสาวทีท่ทําให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเอาละครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจยิ่งไกว่านั้นนะครับก็คือน้องเจนนี่นักแสดงหน้าใหม่คนนี้หน้าตาเนี่ย เหมือนกับดาราสาวชมพู่อรารยายังไงอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็มีภาพมาเปรียบเทียบกันให้ดูด้วยว่าหน้าตาของเธอเนี่ยเหมือนกับชมพู่ขนาดไหนอ่ะลองดูกันครับ